รูปปั้นเาวสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกต้องย้ายหาที่ตั้งใหม่เจ้าของที่ดินเปิดใจทําไมไม่ขายให้เมื่อวันที่23มกราคม2567สมาคมสายธารสพานบุญแยกส้มหล่นต่อห้วยโป่งอําเภอเมืองจังหวัดระยองในจักรีต่งตั้งอายุ27ปีหรือปอนส่งศพฟรีทั่วไทยผู้ก่อตั้งสมาคมสายธานสะพานบุญและจัดสร้างรูปปั้นเาวสุวรรณปางประธานพรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้แถลงข่าวกรณีที่มีการโพสต์ข้อความออนไลน์เกี่ยวกับสถานที่ ตั้งองค์ท้าวเวสุวรรณที่มีการพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องที่ดินสถานที่ตั้งสร้างความสับสนต่อผู้ที่ศรัทธาต่อองค์ท้าวเวสุวรรณหลายต่อหลายคนโดยในจัก,กริดได้พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าตนเองในฐานะผู้ก่อตั้งสมาคมสายทานสะพานบุญและผู้จัดสร้างรูปปั้นองค์ท้าวเวสสุัยที่สุดในโลกซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรับส่งพรีทั่วไทยเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นจึงจําเป็นต้องออกมาชี้แจงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความจริงโดยเริ่มต้นจากการขอเช่าที่่ดดินนผืังกลาว เนื้อที่365ตารางวาทำสัญญาเช่าเดือนละ15,000บาทมีการพูดคุยกับตัวแทนเจ้าของที่ดินที่มีการเสนอราคาซื้อขายกันประมาณ6ล้านบาทด้วยความตั้งใจที่จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวกับราคาที่คุยกันไว้ต่อมา จึงได้เริ่มก่อสร้างรูปปัวว้นองค์เาววสุวรรณสูง29เมตรหน้ากว้างประมาณ9เมตรยึดรูปแบบจากความฝันและใช้เงินส่วนตัวในการสร้างหลังจากที่รูปปัวว้น้ทววสุวรรณแล้วเสร็จได้มีผู้ศรัทธาเข้ามากลับไหว้บูชากันพร้อมทั้งช่วยบริจาคลงศพเพื่อร่วมในการส่งศพฟรีทั่วไทยการส่งศพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา4ปีส่งศพฟรีทั่วไทยไปแล้วกว่า6,000ศพจึงทําให้สถานที่แห่งนี้มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากกับการเสียสละช่วยเหลือผู้ยากไร้มีรายการทีวี และยูทูบเบอร์ชื่อดังเข้ามานำเสนอปอนส่งศพฟรีทั่วไทยกล่าวต่อว่าสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเจ้าของที่ดินให้ในายหน้ามาแจ้งว่าต้องการขายที่ดินแปลงนี้ในราคา11ล้านบาทราคาเพิ่มขึ้นถึง5ล้านบาทจากที่ตกลงกันไว้ที่6ล้านนอบาทตนเองจึงขอต่อรองและทวงสัญญาที่ตกลงกันไว้ด้วยปากเปล่าจึงสรุปตกลงราคากันได้ที่8.8ล้านบาทอขอเวลา3ปีในการชำระแบ่งเป็นส ว่าแต่เจ้าของที่ดินไม่ยอมต้องจ่ายเงินทั้งหมดภายในหนึ่งปีซึ่งงอไม่มีทางเลือกเพราะก่อสร้างไปแล้วจึงต้องยอมรับข้อเสนอโดยมีการวางเงินสดไปหนึ่งล้านบาทก่อนส่วนที่เหลือจ่ายภายในหนึ่งปี จนกระทั่งครบกำหนดเวลาจ่ายงวดที่2แต่ทางตนเองยังไม่พร้อมจึงขอผ่อนผันไปก่อนแต่ทางในหน้าที่มาดำเนินการแทนเจ้าของที่ดินบอกว่าต้องจ่ายค่าเสียโอกาสเดือนละ76,000บาทตนเองจึงต้องจ่ายไปจนถึงเดือนที่แล้วรวม6เดือนจนไม่ไหวแล้วจึงงอต้องยอมหลังจากนั้นทางเจ้าของก็ยื่นคำขาดว่าจะต้องย้ายภายใน3เดือนซึ่งตนเองงอได้ยื่นขอขยายเป็น 6เดือนและของเงินมัดจำหนึ่งล้านบาทคืนแต่ก็ยังไม่มีคำตอบซึ่งการย้ายองค์เท้าเวสวรรน,นั้นจะย้ายไปอยู่ที่แห่งไหนก็ยังมืดแปดด้านฝากถึงผู้ที่ศรัทธาต่อองค์ท้าเวสุวรรณยังสามารถเขห้ามากลับไหว้ขอพรกันได้ตามปกติรวมถึงการส่งศพฟรีก็ยังดำเนินการอยู่เหมือนเดิมด้านเจ้าของที่ดินขอสงวนชื่อน,นามสกุล ได้มีการเปิดเผยว่าที่ดินผืนนี้ได้มาจากการชดใช้นี้ต้นทุนเริ่มที่ราคา5ล้านเมื่อหลายปีก่อนจนถึงวันนี้หากต้องขายที่ราคา8.8ล้านก็ถือว่าไม่มีกําไรอยู่แล้วแต่ทางผู้ซื้อกลับไปไลฟ์เผยแพร่ให้ประชาชนรู้ว่าได้ทําการซื้อที่ดินมาแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงและไม่มีการจ่ายเงินตามงวดที่ตกลงในสัญญาอีกทั้งยังมีปัญหาสะสมมาอีกหลายเรื่องจึงไม่คิดขายให้แล้วและยืนยันว่าไม่ได้ลบหลู่องคท้าเวสุวรรณ ขณะที่นายนพธิสุวรรณการอายุ54ปีที่เดินทางมากลับไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณได้ให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกเสียใจเศร้าใจหากต้องย้ายไปสถานที่แห่งใหม่ถึงจะย้ายไปไหนก็จะยังคงติดตามไปกลับไหว้และบริจาคเงินช่วยเหลือเหมือนเดิมเพราะที่ผ่านมาได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการช่วยเหลือส่งศพผู้เสียชีวิตทั่วไทยโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเลยซึ่งเห็นมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งจึงนับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน